หนึ่งที่ต้องจับตามองนะคะว่าจะมีคนย้ายมาอยู่ที่พักของคุณพีรพันธ์เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็คือพักประชาธิปัตย์คือพอมีการตั้งพักแนวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะตกเป็นข่าวนะว่าจะมีเลือดไหลออกอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้คุณกรใช่ไหมคุณกรไปตั้งพักกล้าก็มีกระแสข่าวเลยจะคนนั้นคนนี้จะมาร่วมนะมีคุณอัธวิทย์ไปนะครับพอคุณพีรพันธ์นั่นก็ประชาธิปัตย์เก่าะนะฮะก็มีสมัครพรรคพวกมีมิตรรักนักเพลงกันอยู่เยอะแยะพอสมควรเนี่ยท่ามกลางข่าวความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะไปที่พรรคประชาธิปัตย์ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคนย้ายออกจากประชาธิปัตย์เยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เรื่องนี้คุณชัยชนะเดชเดโชนะคะส.ส.นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกระแสข่าวว่าจะมีส.ส.โดยเฉพาะส.ส.กลุ่มกปปส.ของพรรคประชาธิปัตย์เตรียมลาออกแล้วก็ย้ายพรรคนะคะแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่ามาที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแต่ก็มีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปพรรคอื่นบ้างหรือจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่บ้างเนี่ยนะคะคุณชัยชนะก็บอกว่าเรื่องนี้ขอยืนยันว่าเป็นเพียงแต่ข้อเท็จจริงค่ะขออภัยยืนยันว่าเป็นเพียงแค่ข่าวแต่ข้อเท็จจริงก็คือทุกคนยังอยู่ครบนะคะซึ่งตนก็เป็นอดีตกปปส.เก่ายังยืนยันที่จะทำงานอยู่กับประชาธิปัตย์รวมทั้งคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังซึ่งเป็นอดีตกปปส.ด้วยไม่มีใครยื่นลาออกทุกคนยังยืนยันอยู่กับประชาธิปัตย์นะคะส่วนนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าสสประชาธิปัตย์พื้นที่ภาคใต้นะคะก็ยังยืนยันที่จะอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไปครับ